ส่วนเมื่อวานนี้เราก็จะมีบรรยากาศนะครับที่ในหลายๆพื้นที่ที่เขารณรงค์กันให้ปล่อยตัวชั่วคราวนะครับแล้วก็คุณแม่เพนกวินเองก็ไปอยู่ในพื้นที่หนึ่งด้วยนะครับนั่นคือที่บริเวณคณะรัฐศาสตร์นะครับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะฮะก็คุณแม่เพนกวินนั้นก็ได้ไปร่วมนะครับกิจกรรมดังกล่าวด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงคุณแม่เพนกวินที่ออกมาพูดเมื่อวานนี้นะครับถึงกิจกรรมดังกล่าวกันฮะหลายคนก็เข้าใจในสิ่งที่เพนกวินทำแล้วก็สนับสนุนเห็นด้วยนะคะเขาถึงออกมายืนเพื่อแสดงสัญลักษณ์แล้วก็ให้กำลังใจพวกเราซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็เขาก็เลือกที่เป็นหน้าคณะรัฐศาสตร์มท.เพราะว่าเป็นคณะที่เพนกวินเรียนก็เขาคิดว่าก็คงอยากจะแสดงให้เห็นว่านักเรียนนิสิตนักศึกษาทั้งศิษย์เก่าศิษย์ใหม่สนับสนุนเพนกวินหลายๆคนสนับสนุนเพนกวินก็คงอยากให้นอกจากนิสิตนักศึกษาแล้วคงอยากให้บุคลากรคณาจารย์หรืออะไรต่างๆออกมาสนับสนุนเพนกวินหรือเด็กๆเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็เนื่องจากว่าพรุ่งนี้คุณเพนกวินค่ะรวมถึงคุณแอมมี่แล้วก็คุณไม้อาจจะถูกนำตัวเบิกตัวมาไต่สวนที่ศาลคุณแม่มีความคาดหวังยังไงกับการไต่สวนพรุ่งนี้บ้างคะก็คาดหวังที่จริงก็คาดหวังว่าลูกคนจะได้ออกสักทีแล้วนะคะก็คาดหวังว่าพรุ่งนี้คงไม่มีเหตุอะไรที่จะทำให้มีการเลื่อนการไต่สวนนี่ไม่ว่าจะเหตุอะไรแล้วแต่ก็คาดหวังว่าทั้งสองฝ่ายทั้งกรมราชทัณฑ์ทั้งศาลจะเขาเรียกว่าประสานงานติดต่อสื่อสารประสานงานกันแบบว่าให้มันสมบูรณ์จะได้ไม่ต้องมีเหตุอะไรอีกนะคะแล้วก็คิดว่าเด็กจะได้ออกมาไต่สวนสักทีนึงแล้วก็จะได้มารู้กันเลยว่าตกลงจะปล่อยเพนกวินไหมจะอนุญาตให้ประกันตัวไหมไม่อยากให้ซื้อเวลาต่อไปอะค่ะครับก็เป็นกิจกรรมยืนหยุดขังนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยมีหลายพื้นที่ด้วยกันนะครับหนึ่งในนั้นคือที่บริเวณคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ท่าพระจันทร์ที่ของเมื่อวานนี้ที่ท่าพระจันทร์เนี่ยนะฮะมันจะเป็นที่คณะรัฐศาสตร์มันจะเป็นเหมือนกับศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันใช่ครับยืนหยุดขังหาเรียกร้องให้ปล่อยตัวเพนกวินเพนกวินก็เป็นนักศึกษารัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์นี่แหละฮะครับซึ่งก็ยังศึกษาอยู่นะครับเนื่องจากว่าอยู่ในเรือนจำเลยยังไม่จบแต่เพื่อนๆหลายๆคนเริ่มจบกันแล้วนะฮะนี่เป็นสิ่งนะฮะที่ทางศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันเนี่ยก็ออกมารณรงค์กันแล้วก็เขาอยากให้ปล่อยคุณเพนกวินนั่นแหละพูดง่ายๆครับครับแต่ว่ามันไม่ได้มีที่นี่ที่เดียวอ่ะมันมีหลายที่เมื่อวานนี้ก็เป็นอีกวันนึงมีหลายที่แล้วก็มีมาตลอดมีมาโดยตลอดใช่แล้วก็เหมือนคนมันจะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะถ้าบางพื้นที่เนี่ยนะโอ้ยวันที่ก่อนที่จะมีประกาศโควิดเนี่ยคนมัน400กว่าแล้วเยอะมากพอมีโควิดชะงักไปมันชะงักไปหน่อยนึงแต่ว่าพอชะงักไปตัวเลขก็ดรอปไปแล้วตอนนี้ก็เหมือนจะเริ่มขึ้นมาอีกหน่อยนึงแล้วนะครับก็เน้นเขาใช้วิธีการกระจายอย่างเช่นที่เชียงใหม่เขาก็ใช้วิธียืนคนเดียวแต่ยืนคนนั่งให้ห่างๆเขาเรียกว่ายืนคนเดียวเพราะเล่นบอกว่าห้ามยืนเกิน10-20ใช่ป่ะจะจับอะไรเงี้ยครับคือเขาก็ใช้วิธียืนคนเดียวครับครับอย่างที่เมื่อวานนี้จะมีพื้นที่หนึ่งคือที่หน้าศาลฎีกานะครับเวลา17 นาฬิกานะครับเป็นที่ที่เริ่มต้นของกิจกรรมนี้แหละใช่ที่คุณพ่อน้องเชอใช่ไหมครับที่มาเป็นคุณพันศักดิ์ศรีเทพนั่นแหละที่เริ่มกิจกรรมนี้ในการยืนตอนนั้นคือตอนเมื่อวานนี้ยืน1 ชั่วโมงกับ 12 นาทีตอนนี้ปรับมาเป็นเหลือ1 ชั่วโมง 12 นาทีแต่ตอนก่อนหน้านั้นคือ112 นาที112นาทีนะครับแล้วก็ที่หน้าศาลอาญานะครับเมื่อวานนี่ไผ่มาเมื่อวานไผ่มาที่นี่ครับเมื่อวานไผ่มาเพราะว่าไผ่กักตัวครบไปประมาณ16 วันแล้วแล้วก็ไอการยืนเนี่ยตรงเนี้ยเป็นของเขาก็มีการใส่รองเท้าสีดำใส่เสื้อดำถูกโบดำที่ข้อเท้าเป็นสัญลักษณ์การติดกำไร EM ครับที่แบบว่าที่เพื่อนถูกกระทำอ๋อเป็นสัญลักษณ์ไว้นะครับก็บอกมีคนขี่มอเตอร์ไซค์เอามะม่วงมาให้ด้วยนี่นะเมื่อวานนี้แล้วก็อีกที่นึงคือที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนะครับนี่ก็นำโดยคุณอาเล็กโชคร่มพลึกนะครับศิลปินนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเขาบอกมีประชาชน 20-30 กว่าคนเนี่ยนะฮะแล้วก็ก่อนที่จะชูสามแล้วก็ที่เราบอกว่าคุณแม่ขึ้นไปนี่ก็คือที่หน้ารัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ครับใช่ครับครับที่หน้าศาลอาญานี่ยังมีคนอดอาหารอยู่นะฮะมีคนโกนหัวแล้วอดอาหารอยู่นะครับสันของคลองเตยอ๋อโอเคนะฮะแล้วก็ที่ไหนอีกล่ะสมุทรปราการก็มีนะเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะที่สมุทรปราการเนี่ยก็ยังเป็นอีกที่นึงที่เขายืนแล้วก็ปักหลักกันอยู่นะเป็นวันที่18ละอันนี้เขาชูรูปชูเกียรติแสงวงครับก็ตรงที่สมุทรปราการก็คนเยอะขึ้นนะมีบางช่วงมีอยู่5คนแต่ตอนนี้ก็เยอะขึ้นเรื่อยๆนะฮะที่เชียงใหม่เนี่ยก็ยังอย่างที่พี่ถือพูดเมื่อสักครู่คือเขาเรียกว่ายืนหยุดขังเชียงใหม่ยืนคนเดียวนะฮะเพราะว่า
พอหลังจากที่โควิดระบาดแล้วก็มีเรื่องของพรก.เข้ามาเกี่ยวข้องเขาก็เลยต้องจัดกิจกรรมดังกล่าวนะครับเพื่อให้แต่ละคนนั้นยืนห่างกันครับเชียงใหม่นี่ก็ยืนต่อเนื่องมานะครับวันที่15แล้วเขาบอกเมื่อวานนี้อาจารย์ชำนาญจันเรืองของก้าวหน้าก็มาร่วมด้วยฮะมาอยู่หลายวันแล้วฮะอ๋อก็มาหลายวันละงั้นแล้วปรากฏว่าเขาบอกว่าที่อุดรก็มีแต่ว่าวันนี้เขาเปลี่ยนกิจกรรมเป็นขอคนละชื่อหรือระบอบประยุทธ์